สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเต้าหู้ไข่ของเรามีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมก็ใช้เป็นเต้าหู้ไข่3หลอดนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราหั่นเต้าหู้ของเราเป็นชิ้นพอดีคำเลยครับหั่นเต้าหู้ไข่ของเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้นำเต้าหู้ของเรานะครับไปพักไว้บนถาดแป้งทอดกรอบนะครับผมใช้แป้งทอดกรอบอยู่50กรัมนะครับเดี๋ยวเราหั่นเต้าหู้เป็นชิ้นให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วก็นำไปทอดกรอบกันเลยครับเพื่อนขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดกรอบเต้าหู้ไข่กันเลยครับใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับรอน้ำมันพืชร้อนนะครับก็คลุกเคล้าเต้าหู้ไข่กับแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็นําเขาลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยครับน้ำมันก็ร้อนนะครับคลุกเคล้าเต้าหู้ไข่กับแป้งทอดกรอบให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็หย่อนเต้าหู้ไข่ของเราลงไปทอดกรอบเลยครับหย่อนเขาลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปทําอะไรเขานะครับให้เขาเซตด้านนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะคนพลิกไปพลิกมานะครับให้เขาสุกทั่วถึงนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการทอดเต้าหู้ของเรานะครับเมื่อเต้าหู้ของเราสุกเขาจะลอยตัวขึ้นมานะครับเราก็ทอดเต้าหู้ไข่ของเราจนสุกเหลืองกรอบนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักเต้าหู้ของเรานะครับขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเจียวกระเทียมให้สุกเหลืองกรอบกันเลยครับกระเทียมจีนสับ50กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปตอนน้ำมันยังไม่ร้อนนะครับเพราะเกิดเราใส่กระเทียมลงไปตอนน้ำมันร้อนๆนะครับเขาจะไหม้ก่อนสุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมให้สุกเหลืองกรอบเลยครับเพื่อนๆให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเจียวกระเทียมนะครับแล้วก็เจียวกระเทียมของเราจนสุกเหลืองกรอบแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับตักกระเทียมของเราไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือกันนะครับให้เราดูดน้ำมันไว้ในกระทะเล็กน้อยนะครับใส่เต้าหู้ของเราลงไปเลยครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรสเสร็จ1/4ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวของเรานะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สเลยนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการผัดนะครับให้เราผัดคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงละลายเข้ากันเลยนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกจินดาแดงเขียวสับ10เม็ดนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดให้พริกของเราสะดุ้งไฟนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยลงไป2ต้นนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้ต้นหอมเราสุกสลดแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเต้าหู้ไข่ผัดพริกเกลือสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆเต้าหู้ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้